การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้ทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยนะคะเพราะกูรูตัวจริงเรื่องการทำอาหารจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูแบบกูรูค่ะครับผมแล้วก็ได้เวลานะฮะมาเปิด Food Dictionary กันแล้วนะฮะบอกเลยว่าวันนี้มันแน่นอนครับเจ๊โอ้ยเสื้อคุณโอ้โหเข้าเต็มจริงๆด้วยค่ะมันคุณอย่ามาแซวไม่เอาสักท่านึงนะไม่มีไม่เป็นทำไม่ได้จริงๆนี่ถ้าหากินนะเอาล่ะวันนี้โจทย์จาก Food Dictionary ของเรานะครับมันก็คือ potato potato ก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยเมนูของเราต้องมาจากมันฝรั่งแล้วเมื่อกี้ที่เต้นคือความสนุกความอร่อยก็มาพร้อมกับความสนุกแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ย potato เนี่ยหรือ potato เนี่ยพวกเรารู้จักกันดีเป็นของที่พวกเราเนี่ยชอบทานตั้งแต่เด็กจนโตเลยส่วนมากนิยมเอามาทอดกรอบจะเอามาต้มบดเป็นฟรายชอบหมดเลยจะเอามาบดเป็นมันฝรั่งบดอะไรก็อร่อยถ้ามีมันฝรั่งเนาะวันนี้เท็ดดี้ก็เลยมีเมนูแนะนำใช่ไหมใช่ครับผมจัดให้คุณผู้ชมถึง2เมนูแบบเมนูมันๆเลยเมนูแรกนะฮะคุณผู้ชมมันฝรั่งยัดไส้ทอดครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นเมนูทานเล่นที่อร่อยจริงๆนะครับและอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เชฟเขาบอกว่าอยากให้เป็นแบบอาหารเช้าของคุณหนูคุณหนูหนูน้องนานาน้องหมูเท็ดดี้หูไม่ดีขอโทษพูดมาแล้วอะแล้วบอกไม่ดีพูดทำไมหนูเท็ดดี้เออก็ยังดีอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นอาหารเช้าสำหรับน้องหนูเลยเชฟประจวบแนะนำนะครับแพนเค้กมันฝรั่งกับบรอกโคลี่แหละครับเมนูของเชฟวันนี้มันอร่อยมากนะครับมันฝรั่งยัดไส้ทอดครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับเชฟครับครับสักหน่อยนะครับเชฟขอสักเพลงนึงเมนูวันนี้ของเราน่ะมาจาก Food Dictionary โอเคคือมันหรือว่า potato ถูกมั้ยเราก็ต้องแบบไม่ได้หรอครับเชฟก็ไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดแหมแต่ให้ผมโยกตั้งนานเชฟบอกว่าเชฟอาจจะเต้นไม่มันแต่เมนูของเชฟวันนี้มันอร่อยมากเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับมาจาก Food Dictionary นะครับ potato หรือว่ามันฝรั่งนะครับเท็ดดี้และเชฟประจวบเนี่ยจะทําอร่อยอร่อยกันถึง2เมนูเลยนะฮะเมนูแรกมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับและเมนูที่2แพนเค้กมันฝรั่งบรอกโคลีนะครับโปเตโต้ของเรานะครับมันฝรั่งยัดไส้ทอดปกติอ่ะผมไม่เคยเจอมันฝรั่งหั่นทอดก็เฟรนฟรายแล้วเชฟนะอันนี้มามันฝรั่งยัดไส้อีกเหรอที่มาที่ไปยังไงครับมันก็อย่างสมมุติว่าเราเหมือนเอามาทอดแล้วก็เอาไปจิ้มกับไอ้พวกดิปต่างๆเหมือนมีฟีลลิ่งอ่ะอยู่บนขนมปังแต่เราเอาฝรั่งมาแทนไอ้มันฝรั่งมาแทนปกติคือจะเป็นขนมปังหน้าหมูอะไรอย่างงี้ไหมทำนองนั้นทำนองนั้นแต่ว่าวันนี้ครับมันยัดไส้ทอดของเรามันฝรั่งยัดไส้ทอดทำยังไงครับเชฟก็เดี๋ยวเราจะผสมเครื่องอะไรที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นไส้ไส้ข้างในก่อนนะครับเริ่มจากไส้ข้างในก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเมนูมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูบดใช่ไหมครับครับโอ้ติดมันนิดนึงนะเพื่อความอร่อยถามว่าปรุงรสกันยังไงนะครับซองนี้เลยครับคุณผู้ชมครับผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับของโลโบนะครับบอกเลยว่าซองนี้ซองเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีความหอมสีสันสวยงามแล้วก็รสชาติเข้มข้นเลยแล้วครับอันนี้คือคลุกเคล้าตัวผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับกับตัวเนื้อหมูให้เข้ากันก่อนเนาะได้ที่แบบนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับหลังจากผสมจนเข้ากันนะครับผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวล นะครับแล้วก็ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะฮะคุณผู้ชมนี่แบบนี้นะครับผมจะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเลยนะครับการที่เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเข้าไปเชฟอันนี้คือช่วยให้ตัวเนื้อหมูเนื้อสาที่เป็นไส้ของเราคือเขาเกาะกันดีแน่นกันดีใช่ไหมฮะใส่แบบนี้ได้เลยนะครับโอ้โหและอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นมข้นจืดที่พอร์ตแถบชมพูครับอันนี้นะฮะช่วยให้รสชาติอาหารของเราเข้มข้นขึ้นแล้วครับอ
เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราผสมจนเข้ากันนะครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะเขายังมีความเหลวๆอยู่นิดนึงนะครับเชฟบอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปไว้ตู้เย็นพักไว้นะครับให้ตัวส่วนผสมไส้เขาเซตตัวนะครับอาจจะแช่เย็นทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้นะฮะก็คือส่วนผสมหมูที่เราหมักไว้นะครับหลังจากออกจากตู้เย็นสังเกตดูว่าเขาจะมีความเซตตัวนะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมที่จะมาห่อตัวมันฝรั่งนะครับเพื่อที่จะทอดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมแนะนำขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะฮะส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยล่ะครับขวดนี้เนี่ยจริงๆได้ทั้งผัดและทอดเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาครับน้ำมันของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับอันนี้เชฟหยิบมันฝรั่งแล้วก็ไส้หมูที่เราหมักไว้นะครับอ๋อเหมือนห่อเกี๊ยวเลยนะอ๋อม้วนแบบนี้แล้วก็เอาไม้มากลัดไว้ขอลงทอดทีละชิ้นแบบนี้เลยได้เลยหรืออาจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้อันนี้ก็คือเราเอามันโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือฟู้ดดิกชันนารีโพเตโต้เนี่ยเชฟมันดิบๆมาเลยล้างทำความสะอาดแล้วก็มาฝานบางๆได้เลยถูกต้องแต่นี่เราต้องไปทำให้มันสุกเพื่อต้มแล้วเราก็จะเอาไส้เนี่ยโปะข้างหน้าแล้วก็ทอดก็แก้ไขได้ก็จะทำให้อาจจะม้วนไม่ได้แต่ก็อาจทำเป็นหนมปังหน้าหมูแก้ขัดกันไปก็พริกแพงนะอยู่ที่ประสบการณ์หน้าครัวนี่ได้ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมนะคือมันเนี่ยของเราฝานบางมากนะคุณผู้ชมนะแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็สุกอยู่แล้วแหละส่วนตัวหมูของเราเนี่ยก็แป๊บเดียวจริงๆนะครับไม่ได้ใส่ไส้เยอะเนาะสังเกตว่าพอเขาเริ่มมีสีเหลืองทองนะครับฟองเริ่มหมดเนี่ยก็ได้ที่แล้วแต่ที่ชอบจริงๆคือตอนนี้หอมนะฮะกลิ่นหมูที่เขาหมักแบบบิ๊กวิงน่ะคือลักษณะถ้าสุกก็คือถ้าเราต้มเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาลักษณะเป็นเนื้อสัตว์หรือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์มากกว่าจะลอยอย่างไอเนี้ยเราก็สังเกตฟองอากาศที่เราใส่ลงไปครั้งแรกเนี่ยคือมันจะมีน้ำติดในส่วนที่มีความชื้นของผักหรืออะไรเนี่ยมันจะกระเด็นระหว่างที่มันใกล้จะสุกเนี่ยความชื้นมันก็หายไปน้ำมันเราก็จะค่อนข้างจะเหมือนกับนิ่งหรือว่าไม่ค่อยมีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะมากอันนั้นก็ถือว่าของเราสุกแล้วอีกตัวนึงสังเกตถ้ามันจะมีน้ำกระเด็นก็แสดงว่าของข้างในนี่มันสุกและน้ำมันไหลออกมาก็ทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือยังอาจหรือสุกเกินไปก็ได้เพราะน้ำมันยังแบบที่มันออกมาโอเคเราก็จะได้เราก็หยิบขึ้นมาดูถ้ายังดิบอยู่ก็ลงไปทอดใหม่ได้เลยแต่นี่เราสังเกตสีก็ได้เอาละครับมันฝรั่งยัดไส้ทอดนะครับน่ากินมากเลยคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟก็สามารถดึงไม้ออกมาก่อนได้นะฮะหรือถ้าจะเสียบไม้ก็คือแบบเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็ได้ก็วางแบบมือก็ทอดแล้วก็สามารถที่เดินหยิบทานได้ตามสะดวกสีสวยมากแล้วดูแบบกรอบเลยนี่นะครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟก็จะมีพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะฮะพาสลีย์ช่อตัวโต1ช่อแบบนี้เลยพร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเราโพเตโต้หรือว่ามันฝรั่งนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับน่ากินมากๆเลยมันฝรั่งยัดไส้ทอดครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับมันฝรั่งนะครับหรือว่าโพเตโต้นั่นเองนะครับนี่เลยแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกเกอรี่เชฟครับมันฝรั่งมาอยู่ในแพนเค้กได้อย่างไรคือก็เหมือนกับปกติเราทอดเฟรนช์ฟรายทอดชิพมันก็จะตามสภาพที่เราจะใส่ในภาชนะแต่อันนี้คือเป็นลักษณะมันเนี่ยมันจะเป็นอาหารเช้าของชาวตะวันตกกินจะเป็นฮัชบราวน์มันขูดๆแล้วมันหั่นเตาอะไรเนี่ยมาผัดแล้วก็เข้ารูปให้มันก็กินง่ายทานง่ายครับอันนี้ก็เลยอยากจะมาทำเป็นเมนูที่ทานง่ายๆอร่อยๆด้วยแล้วก็เพิ่มบล็อกโคลี่เข้าไปด้วยใช่ก็เป็นอาหารเช้าหรือจะให้เด็กมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้นะครับกับแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกโคลี่นะครับเอาละครับอันแรกนะครับโจทย์ของเราครับมันฝรั่งนะครับอันนี้เอามาหั่นเป็นเส้นก่อนเลยใช่หรือเอาที่ขูดที่ขูดก็ได้นี่นะครับจากนั้นอันนี้โอ้โหบล็อกโคลี่แล้วก็เป็นวิตามินให้เด็กทานได้มีมันฝรั่งนะครับที่เป็นเส้นๆของเรานะครับบล็อกโคลี่สับละเอียดเลยตามด้วยไข่ไก่1ฟองครับคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับวันนี้ปรุงรสแบบฝรั่งง่ายๆเลยนะเกลือพริกไทยนะจากนั้นนะครับอันนี้เราจะใส่แป้งสาลีลงไปนะครับเชฟบอกค่อยๆใส่นะครับใส่หมดปุ๊บคนไม่ไหวนิดนึงอีกนิดนึงไม่ต้องเต็มช้อนไม่ต้องเต็มช้อนเอาละขาดไม่ได้
นี่นะครับคุณผู้ชมครับสังเกตว่าส่วนผสมของเราตอนนี้นะครับมันจะแห้งๆเนาะครับเอาละอันเนี้ยเป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะครับกระป๋องนี้นะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นมข้นจืดที่พอร์ตแถบชมพูครับช่วยเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้เข้มข้นยิ่งขึ้นล่ะครับอันนี้ก็จะใส่ในแพนเค้กของเราได้เลยนะครับโอเคค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมนะต้องดูว่าส่วนผสมของเรานะมันมีความเหลวความข้นยังไงนะเชฟเนาะบางทีน้ำออกจากมันนะใช่อันนี้เราก็จะเซตตัวให้มันหมักให้มันมีปฏิกิริยากับไอ้ความเค็มของเกลือที่เราใส่ไปมันก็จะทำให้ตัวมันนี่นุ่มขึ้นคือจะนิ่มขึ้นอ่ะคุณผู้ชมดูนะคือลักษณะไม่ได้เหลวไปแล้วก็ไม่ได้แห้งไปแบบตอนแรกนะต้องประมาณนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมแพนเค้กนะครับเรียบร้อยแล้วลักษณะได้ที่แบบนี้เลยจะพักก็ได้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมบอกว่าโอ้รีบกินละไหนๆก็ทำทั้งทีสามารถทำได้เลยนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนได้เลยนะอันนี้เป็นกระทะแบบนอนสติ๊กนะครับนี่อ่ะได้แบบนี้ปุ๊บอาจจะใส่น้ำมันลงไปช่วยนิดนึงนะครับเอาละครับน้ำมันร้อนได้ที่นะครับตักสุ่มแพนเค้กลงไปเลยฮะเอาละครับหลังจากที่เราหยอดตัวแป้งแพนเค้กลงไปนะคุณผู้ชมนะเชฟบางอันนี่คือเราจะรู้เลยว่ามันเขาสีน้ำตาลครับเราก็เตรียมพริกได้เลยใช่ไหมฮะนี่ต้องได้แบบนี้เลยก็คือตอนที่แซ่ก็แอบดูก้นเขาก่อนถ้าสีได้ที่ปุ๊บก็โอเคเตรียมพริกแต่ทั้งนี้เราก็สังเกตดูก็ได้เป็นบริเวณที่ว่าเฟรมไฟเนี่ยมันร้อนแต่ถ้าถามข้างนอกเนี่ยร้อนไหมก็ร้อนแต่ว่าอาจยังไม่เข้มแรงพอต้องดูในเรื่องของเตาด้วยเนาะเอาละครับอันนี้เชฟของเราค่อยๆทยอยนะฮะกลับด้านตัวแพนเค้กนะครับต้องบอกว่าจริงๆทำง่ายมากๆนะเชฟนะมันฝรั่งนะก็มาขูดเป็นเส้นหรือหั่นเป็นเส้นนะฮะผสมกับแป้งแล้วอาจจะเพิ่มถ้าไม่มีบรอกโคลีแครอทข้าวโพดอะไรได้หมดเลยใช่ใช่คือว่าผักเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเอาไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมครับเชฟก็อันนี้ก็เป็นฮัสบาวนี่น้องๆหนูๆดูอยู่แฮปปี้แล้วเนี่ยเชฟบอกว่าไม่ใส่ผักก็ได้แต่ใส่ก็ดีเพราะว่าจะได้คุณค่าทางโภชนาการทำง่ายด้วยแล้วก็จริงๆผมคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะมื้อเช้าอย่างนี้นะครับพ่อบ้านแม่บ้านสามารถทำให้คุณลูกได้เลยก่อนไปเรียนนะว่าเป็นมื้อเช้าที่ครบเลยถ้าเกิดเราทอดไฟแรงๆก็จะสวยมากนี่นะอันนี้ถ้าไฟแรงๆอย่างเชฟบอกก็จะสีขึ้นแบบนี้เลยครับนี่เอาละครับชิ้นนี้โอ้โหเหลืองสองด้านเลยนะฮะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรามันฝรั่งหรือว่าโปเตโต้นะครับอันนี้เป็นเมนูที่2แล้วนะครับแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกเกอรี่นะครับนี่น่ากินมากๆเลยเชฟประจวบบอกว่าทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถเอามาเป็นอาหารเช้าให้กับทุกคนในบ้านได้นะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือมันฝรั่งนะฮะหรือว่าโปเตโต้นะครับสามารถเอามาทำเป็นเมนูมันๆใช่ไหมครับเชฟถูกต้องมันๆของเรานะฮะทำเมนูมันๆได้ถึง2เมนูนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเมนูแรกนะครับทำง่ายจริงๆแล้วก็อร่อยมากเลยมันฝรั่งยัดไส้ทอดกรอบนะครับหรือว่านี่เลยนะฮะเมนูที่2ของเรานะครับแพนเค้กมันฝรั่งบล็อกเกอรี่อันนี้ผมว่าดีมากๆเมนูครอบครัวเลยเอาเบคอนทอดชิ้นหนึ่งแล้วหลอกทำไมไม่มีครับเชฟครับไอ้นี่คือมันก็หลอกเด็กให้ทานแบบผักไม่ได้นะถ้ามีถ้าจะหลอกจริงต้องมีเบคอนมาก่อนครับเชฟก็นั่นแหละถึงว่าเราต้องใส่อันนี้เชฟหลอกผมแล้วเชฟไม่ได้จะหลอกเด็กนะถ้ามีเบคอนอีกหนึ่งชิ้นนะโอ้ผมว่าอร่อยยิ่งขึ้นเลยนะแต่อันนี้ก็คือเป็นอาหารที่เพื่อสุขภาพได้เพื่อสุขภาพแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้นะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเราเนี่ยมันฝรั่งทำได้ถึง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่อย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับและตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับจากผงวุ้นตรานางเงือกนะครับและสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยตามไปดูกันได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆอีกเพียบเลยห้ามพลาดนะครับถ้าเกิดพูดถึงพระจันทร์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าลูกหลานชาวจีนจะนิยมไหว้พระจันทร์กันค่ะเวลาเราไหว้เนี่ยนะนอกจากจะถวายของสวยงามพวกเครื่องสำอางต่างๆกระเป๋าตังค์เพื่อขอเงินแล้วเราก็จะนิยมไหว้ขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเ
ือนกันยายนนี้นะคะจะมีเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติค่ะถ้าเกิดพูดถึงพระจันทร์เนี่ยใครๆก็รู้ว่าพวกลูกหลานชาวจีนจะนิยมไหว้พระจันทร์กันค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะวันไหว้พระจันทร์ของเราตรงกับวันที่17กันยายนค่ะเวลาเราไหว้เนี่ยนะนอกจากจะถวายของสวยงามพวกเครื่องสำอางต่างๆกระเป๋าตังค์เพื่อขอเงินแล้วเราก็จะนิยมไหว้ขนมไหว้พระจันทร์ด้วยเจ้าขนมไหว้พระจันทร์มีหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะส่วนมากขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยจะมีทรงกลมๆคล้ายๆกับขนมเค้กค่ะเป็นแป้งมีไส้ต่างๆซึ่งใช้เส้นไหว้เสร็จปุ๊บก็เอามารับประทานจนเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ค่ะเจ๊เจ๊พูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวของเรานะครับอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับสังเกตปีนี้อุ๊ยมีหลายแบบนะ1กล่องนี่คือได้ถึง4แบบเลยเหรอฮะคุ้มค่ามากๆค่ะเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีที่รวมท็อปฮิตหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของอาจารย์3ปีที่แล้วอร่อยค่ะแต่ของ2ปีก็อร่อยเหมือนกันปีที่แล้วก็ดีโอ้โหเลือกคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บโอ้รวมของทุกปีมาเลยแล้วกันในกล่องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นเปี๊ยะที่รวมสุดยอดความอร่อยทั้ง4แบบของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์มาในกล่องนี้แล้วค่ะครับผมนะ1กล่องนะฮะขอชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นนี้อันนี้เหมือนแบบเป็นดั้งเดิมต้นตำรับเลยใช่มั้ยครับตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่แป้งแบบคงไว้ของสูตรดั้งเดิมมากๆเลยค่ะคุณจะเห็นว่าแป้งเป็นสีเหลืองทองแบบนี้น้ำตาลทองเนาะแล้วตัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาแป้งบางไส้หนามากแล้วสีแป้งสวยขนาดนี้จากน้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวบอกคุณเลยว่าน้ำเชื่อมของเราเก็บข้ามปีนะแล้วก็ยิ่งเก็บเปียยิ่งนุ่มอันนี้ไส้อะไรครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นไส้หมอนทองซึ่งคุณแม่เนี่ยเลือกหมอนทองฟาร์มที่แบบดีมากๆเอามากวนค่ะรับรองว่าเป็นหมอนทองแท้ๆและแถมไข่คู่เป็นหมอนทองไข่คู่ออริจินอลแบบนี้หาทานยากมากๆนอกเหนือจากเนื้อหมอนทองหนุบๆเหนียวๆแล้วเนี่ยนะคะยังมีเม็ดแตงกรุบกรอบให้ได้เคี้ยวด้วยอร่อยมากเป็นไส้ที่ดั้งเดิมมากมา wow. มาตัวที่สองนะครับนี่เลยนะครับเป็นเปี๊ยะสีขาวนะครับเรียกว่าขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ผิวไข่มุกครับความพิเศษของเขานะครับก็คือผิวนะฮะสีขาวสวยงามเลยกว่าจะได้แบบนี้นี่ทำยากมากๆเลยใช่ไหมฮะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไข่มุกเนี่ยบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆ เลยล่ะที่ทำกรรมวิธีการทำที่ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็อบต้องเฝ้าไฟดีๆเลยเพราะว่าเผื่อแป๊บเดียวจากสีขาวไข่มุกเป็นเหลืองมุกได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะยากแล้วก็ใช้เวลาแต่อยากจะบอกว่าเพื่อคุณผู้ชมยังไงพวกเราก็ทำตัวนี้เนี่ยนะก็ขาวไข่มุกแบบนี้หน้าตาเหมือนดอกบัวแบบนี้ข้างในเป็นไส้เม็ดบัวค่ะแล้วเม็ดบัวของเราเป็นเม็ดบัวแท้ๆหวานน้อยใส่เม็ดแตงไปนิดนึงได้เคี้ยวกุ๊บๆๆนะคะแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับไข่คู่ค่ะโอ้โหไส้เม็ดบัวไข่คู่นะครับอันนี้น่ากินมากๆเลยอีกอันนึงอันนี้โอ้โหน่ากินมากเลยครับอันนี้คือเปี๊ยะอะไรครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นชั้นขึ้นมาแล้วเวลาตัดแล้วเวลาทานเนี่ยนะคะชั้นแต่ละชั้นจะละลายในปากเลยพวกเราจะชอบเรียกกันว่าเป็นเปี๊ยะกุหลาบค่ะมันจะเป็นก้อนเล็กๆวันนี้ทำมาเป็นก้อนใหญ่เปี๊ยะกุหลาบของเรามีสีไล่ขึ้นมาสดใสมากๆและสีสันสดใสแบบนี้เด็กๆชอบใจข้างในเด็กๆก็ชอบด้วยคุณแม่ทำเป็นไส้ถั่วกวนค่ะซึ่งเรากวนพิเศษหวานน้อยแถมไข่คู่มาอีก2ฟองเช่นกันค่ะโอ้โหน่ากินทั้ง3แบบเลยแต่อีก1แบบนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือหลาเปี๊ยะนั่นเองปกติหลาเปี๊ยะนี่อันใหญ่ๆแต่วันนี้นะครับปรับมาอยู่ในไซส์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอย่างนี้น่ารักแล้วก็อัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะครับไส้เป็นอะไรครับเนี่ยจริงๆแล้วหลาเปี๊ยะของเราก็ยังใหญ่อยู่เมื่อเทียบกับ3ตัวนี้แต่ว่าแน่นอนค่ะเราลดขนาดลงมาจากหลาเปี๊ยะเบิ่มๆมาเป็นไซส์นี้เพื่อจะได้ลงกล่องได้แต่ความอร่อยแน่นไม่แพ้อันใหญ่แน่นอนเจ้าหลาเปี๊ยะตัวนี้เนี่ยนะคะแป้งแบบ traditional เลยแบบโบราณเลยนะคะตัวไส้ข้างในเนี่ยจะมีฟักเชื่อมค่ะเป็นฟักเชื่อมที่คุณแม่หั่นมือนะใช้มือหั่นค่อยๆหั่นเลยมีหอมเจียวมีน้ำมันหอมเจียวนะคะเคล้ากันห่อประกบกับไข่แดงเค็มนะคะ2ฟองโตๆแล้วก็ประกบอีกชั้นด้วยงาดำที่หวานน้อยตัดเข้าไปเสร็จแล้วนะคุณมันหอมๆเค็มๆนิดนึงเข้ากันมากๆค่ะกับไส้นี้เป็นไส้ฟักเชื่อมงาดำค่ะต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง4แบบเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่าปีนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะครับเพียงแค่ซื้อ1กล่องแบบนี้ได้ความอร่อยแบบโอ้โห4แบบแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆเลยแบบนี้เรามีราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างครับผมราคาของเรา1กล่องนะคะ850บาทค่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งนะเราส่งให้คุณฟรีถึงหน้าประตูบ้านเลยจ้ะต้องบอกเลยนะครับว่าแพ็คเกจจิ้งปีนี้สวยงามจริงๆนะครับนี่เปิดมาปุ๊บเราจะมีขนมเปี๊ยะเต็มๆชิ้นนะฮะ4ชิ้นแบบนี้เลยสวยงามเป็นกล่องโลหะแบบนี้นะครับจะซื้อไปไหว้ก็ได้ซื้อไปชิมเองก็ได้ซื้อไปแจกญาติผู้ใหญ่ซื้อไปแจกมิตรสหายก็ได้เช่นกันนะครับกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ครับ
ย้ำกันอีกรอบนะคะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์หน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้รวมสุดยอดความอร่อย4ไส้4แบบ850บาทค่ะส่งฟรีถึงหน้าประตูบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะที่ยิ่งสักฟู้ดทุกแอปพลิเคชันหรือโทร0922658968ค่ะวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับจากครอบครัวของเราได้ครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับ TikTok Instagramนะครับ Facebook ครับพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดนะครับหรือว่าถ้าใครนะฮะเป็นแฟน YouTube นะครับพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดทีวีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก1ช่องทางนะก็คือเว็บไซต์ yingsakfood.com ครับในนั้นนะฮะมีทั้งข่าวสารแล้วก็สูตรอาหารเพียบเลยนะครับยังไงฝากติดตามชมกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมคะหากใครติดตามชมรายการของพวกเรานะคะ Cooking Guru ทางโทรทัศน์สามารถติดตามชมพวกเราได้ทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:40 นทางช่อง8หมายเลข27วันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับ Cooking Guru ของเรานะครับเปิดมาพร้อมกับ Food Dictionary นะครับนี่เลยครับฮอกนะครับหรือว่าเนื้อหมูนั่นเองครับนี่วันนี้มี2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นหมูสันในหรือว่าอันนี้หมู3ชั้นแบบเบคอนก็มานะครับได้แบบนี้อยากทำเมนูอะไรครับเนี่ยโอ้โหเนื้อหมูเนี่ยนะคะสันในเป็นส่วนที่นุ่มมากๆแล้วก็ข้อดีคือไม่มีมันเลยค่ะส่วนเบคอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่อร่อยค่ะมันเยอะแล้วก็มีกลิ่นหอมของสโมคคือพวกลมควันต่างๆอันนี้เลือกตามใจชอบได้เลย